อนๆกดติดตามช่องสามมูซ่าด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับสามมูซ่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องสามมูซ่าชาแนลนะคะเดี๋ยวสามมูซ่าจะพาไปขึ้นรถไฟนะคะตอนนี้สามมูซ่ากำลังจะไปที่สถานีรถไฟรังสิตนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าสามมูซ่าจะไปไหนกันบ้างแล้วต้องทำยังไงบ้างตอนขึ้นรถไฟไปเลยนี่ตอนนี้ก็กำลังจะไปซื้อตั๋วเพราะว่ารถไฟมาพอดีเลยรถไฟนะคะไปแล้วว้าวไปดูแล้วไปไหนอะแล้วค่ะไปกรุงเทพอันเนี้ยค่ะโหยาวเลยไปถึงนู่นแล้วไปนู่นแล้วค่ะไปเลยไปซื้อตั๋วกันตอนนี้พี่โตไปซื้อตั๋วแล้วนะคะรอแป๊บนึงซื้อตั๋วอยู่ค่ะเอานี้นะคะได้ตั๋วมาแล้วนะคะตั๋วของเราบอกว่าไปขบวนที่211เวลาเดินทางบ่ายโมง 54ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานีรังสิตนะคะเราต้องรออยู่ฝั่งนี้เพื่อเราจะได้ไปตรงนู้นลพบุรีถ้ารถไฟรถไฟมาทางไหนถ้ารถไฟมาทางนี้ต้องไปทางนู้นถ้ามาทางนี้ก็ต้องไปกรุงเทพอ๋อทางนั้นไม่ทางกรุงเทพเหรอใช่อันนี้เรารออยู่ฝั่งนี้ อ๋อทางนี้ไม่ทางเราไปลพบุรีเราไปลพบุรีตรงเนี้ยใช่เดี๋ยวรถไฟจะมาจากทางนู้นโน่นทางนู้นลูกรอน้ำต้องมองทางนู้นน้ำหันกลับไปมองทางนู้นน่ะต้องมองทางนู้นนั่นแหละรถไฟเราต้องมาทางนู้นเป็นนี่นะคะน้องๆเวลายืนรอต้องห้ามไปตรงไหนลูกห้ามเข้าไปในเส้นสีเหลืองนะมันอันตรายนะต้องอยู่ข้างในนี้นะเปล่านะเส้นสีเหลืองตรงนั้นนะห้ามออกเข้าไปในตรงนั้นเขาทำไว้ตรงนี้มันระคังเดี๋ยวรถไฟชนไงแต่รถไฟมันจะออกมาตรงนี้เหรอเราต้องยืนอยู่ในตรงนี้ห้ามเข้าไปในเส้นสีเหลืองที่เขาทำไว้รอตรงนี้ได้ใช่เรารอตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ที่เขาทำไว้ให้นั่งรอเห็นไหมนี่รอได้แม่เขาบอกว่าโอ้ของเยอะในประกอบเขาทองต้องขัดสมาธิปากน้ำโพเบื้องบนเส้นทับเกตขอบกดจุ่มแสงวางกลางบัมหน้าของกายดอกตะขบประธานสถานีสะพานหินไปต่อใช้การเดินสายและการเดินสายชาติเสร็จแล้วมาแล้วมาอย่างพี่น้ำมาแล้วมาดูไกลๆแล้วมารอตรงนี้มาถึงแล้วพี่น้ำรถไฟมาแล้วอ่ะรอขึ้นพร้อมยังรอรถจอดนะโถส้าที่นี่สถานีรังสิตของรถจอดเยอะชาติบาลที่นี่บน211รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสะพานหินเดินทางขับรถที่นี่โดยไม่ขาดเวลาเป็นจากสถานีนั่งบนของรถเป็นที่หวานพอออกจากสถานีรังสิตรับส่งผู้โดยสารสถานีบางไทรยุทธยาเป็นสถานีต่อไปครับสถานี2รถด่วนขบวน72รับส่งผู้โดยสารจากสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพเข้าต่อเทียบรถไฟส่วนกลางไม่น้ำ ดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปต่อไม่เอาเนี้ยเหรอเขาแวะพักส่งคนแล้วก็รับคนที่มาใหม่โอเคเขากำลังรับคนใหม่ขึ้นมาตรงโน้นแล้วก็กำลังส่งคนที่จะลงเขาทำเป็นที่ทางทางบ้านเหรอครับอันนี้ทางไหนอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อไปไหนอ่ะไปที่บางปูดีอาจารย์น้ำบอกน้องๆว่าถ้านั่งรถไฟห้ามเอามือออกไปใช่ไหมเพราะว่ามันจะอันตรายมือจะหายไปใช่ไหมห้ามชี้ออกไปนอกกระจกใช่ไหมครับห้ามชี้อย่างนี้ไม่ได้นะแบบนั้นไม่ได้นะหนูลองแค่ตรงนี้ได้แค่ตรงนี้ได้หนูลองเฉยๆลองไม่ได้เลยครับอันตรายแม่ห้ามชี้อย่างนี้ห้ามเอาออกไปนะโอเคแม่นี่วัดอะไรนี่ไงตรงนี้เป็นเจดีย์อยุธยาวัดอะไรอ่ะวัดอะไรไม่รู้อ่ะลูกแต่ว่าตอนนี้เราถึงอยุธยาละเห็นเจดีย์เก่าๆอ่ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูใช่เดี๋ยวตามไปดูนะคะ